Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699หมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนเย็นชาตินี้ยันชาติหน้าใช้แอร์รถยนต์ฟอร์มูล่าสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณนะ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 ไปพร้อมคุณนะนะนะกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 482-7772-4 มักตามด้วยข้อความขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่ดูประโยชน์สามารถโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98นะครับอันนี้กำลังเข้าไปดูใน Facebook Live ด้วยครับอันนี้ดีกว่าเอา SMS ก่อนดีกว่าในที่ค้างอยู่พี่เอ็กสปอร์ตไรเดอร์ปี04ครับเครื่อง D4D ไมค์ขึ้น 250,000 แล้วครับราคา 300,000 น่าซื้อไหมครับไมค์ 250,000 เลยเหรอใช่ฮะ 250,000 ใช้เยอะเกินนะเยอะฮะเยอะแล้วราคาเท่าไหร่นะ 300,000 เลยเหรอ 300,000 ครับตั้งแพงนะแพงมากเพราะว่าเครื่องมันเครื่องดีเซลเนี่ยนะให้เป็น D4D นี่นะ 250,000 นี่เตรียมได้เลยครับโอเวอร์ฮอร์นแล้วตัวโอเวอร์ฮอร์น D4D นี่ว่ากันหลายหมื่นชุดใหญ่เพราะนั้นต้องเผื่อค่าซ่อมแล้วเครื่องมันถ้าเป็นคนก็คนแก่แล้วอ่ะมันไม่มันเลยกลายกลางคนแล้วอ่ะ 250,000 เนี่ยสูงอายุแล้วเครื่องเอามาซ่อมตายเลยสลับมาหน้าจอมั้งครับ Lamborghini Gallardo LP 560-4 ครับปี2012รถเกรย์ราคา11ล้านครับน่าจะเป็นซุปเปอร์เลเจร่านะ560จะเป็นก่อนเลเจร่า1เวอร์ชั่นนะครับก็เป็นตัวเป็น560แรงครับ560ขับ4แล้วแต่ถ้าเป็นซุปเปอร์เลเจร่าเป็น 570-4 ใช่ครับตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะวันนี้ 560-4 ผมเห็นลงในเน็ตวันนี้นะไม่ทะลุ10นะและรถนิสคาร์ด้วยนะใช่ผมเห็นมีอยู่คันนึงวันนี้ลงอยู่เนี่ยสีขาวชุดแต่งรอบคันรถนิสคาร์ด้วยตั้งไว้อยู่ประมาณสัก9ล้านกว่าเองตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นซูเปอร์เลเจร่าปั๊บอยู่ประมาณ10กว่ากว่า11แต่ต้องเป็นรถนิสคาร์นะซื้อมาแล้วก็ใส่ Liberty Walk ชุดนะโอ้โหหล่อหล่อสุดเอาว่าถามว่าคุ้มไหมอ่ะไมค์15,000นี่หรอนี่ไมค์น้อยแต่ต้องใช้ว่าไมค์แท้ไหมนะฮะต้องดูว่าเขาลดไมค์มาหรือเปล่าแล้วคนที่ขับ Lambo ไม่มีหรอครับพี่ซื้อ Lambo มาแล้วก็ขับเบาๆอ่ะไม่แต่ว่าถ้าเกิดคันนี้อาจจะวิ่งร้อยจริงแต่ว่าราคามันต้องต่อรองอีกรถพวกนี้มันต่อรองหลักโอ้มันลงมาอีกได้เป็นล้านเขาต่อทีละล้านนะลงกันทีละคันนี้จริงๆผมว่านะถ้าไม่หมื่นห้าแท้นะแต่เสียตรงที่มันติดต้องมันเป็นรถเกรย์เราก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันคือรถเกรย์เพราะว่าคุณเข้านิสคาไม่ได้ใช่มันเซอร์วิสลำบากเซอร์วิสลำบากสองลำบากมากด้วยเป็นผมมาต่อ9ล้านต่อ8ล้านยังได้เลย7 8ล้านน่ะ8ล้าน9ล้านไม่เกินเนี้ยรถเกรย์นะเพราะมันเซอร์วิสลำบากใช่ไปซ่อมที่ไหนแต่มันได้อาจจะได้สภาพเพราะรถมันวิ่งน้อยแต่ถ้ากอไมค์มานี่ก็ถือก็ปวดตับเลยนะเพราะคุณอย่าลืมนะครับคนขับรถลัมโบทุกคนเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่มันขับรถลัมโบแบบเบาๆอย่างน้อยๆมันต้องเคยผ่านคอซ่าโหมดมาแล้วทั้งนั้นครับต้องลองแล้วแต่ถามว่าน่าเล่นไหมณชั่วโมงนี้นะก็ยังหล่ออยู่นะผมว่าถ้าซื้อไม่ทะลุ10น่าเล่นไม่ถึง10ล้าน8 9ล้านเนี่ยผมว่ามันเป็นราคาที่สำหรับ Gallardo LP 560นะก็ยังหล่ออยู่ผมว่าลองเช็คดีๆมันมีราคาต่ำกว่านี้ผมเห็นอยู่เนี่ยวันนี้หลายคันมากเลยในเน็ตเนี่ยลงกันอยู่ประมาณบางคันมีชุดแต่ง Liberty Walk ด้วยรุ่นน้องผมคันนึงลงในเฟซวันนี้เห็นแว๊บๆอยู่เนี่ย 560-4 เนี่ย 560-4 ทั้งนั้นเลยราคามันไม่ถึง10อ่ะไม่พอมันเลขมีอวันทดอด้วยอวันทดอก็มีลงขายสีส้มอ่ะขออนุญาตรับสายก่อนรับสายคุณชำนาญฮะสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับว่าไงครับเชิญครับคุณชำนาญต้องเบาเสียงทีวีก่อนนะเราฟังในโทรศัพท์ครับครับผมว่าไงครับคือผมติดตามรายการประจำเลยแล้วก็พอดีผมมีปัญหารถแคมรี่ปี06ครับครับมันไฟ
MBS กับไฟเบรกมันโชว์ขึ้นพอโชว์ขึ้นปุ๊บพวกเลขไม้ไอ้เข็มไม้ทั้ง3ตัวหล่นหมดเลยแล้วก็แอร์เนี่ยก็ตัดแอร์ตัดแต่ว่าเป่าออกเฉพาะลมมีแต่ลมคอมไม่ทำงานไฮบริดป่ะของพี่มันก็ติดเครื่องติดอยู่แล้วก็มันก็ติดตำดับรถพี่นี่แคมรี่ไฮบริดป่ะครับหรือธรรมดาธรรมดานะฮะปี2006ครับ ACV 30ป่ะ40แล้ว ACV 40ปี06ตัวนี้เครื่อง 2,400 หรือว่าเครื่อง 2,000 ครับ 2,000 ของเครื่อง 2,000 ครับก่อนเป็น Eximo นะชมเดียวกันแต่ว่าก่อนเป็น Eximo ก็คืออาจจะต้องเช็คในส่วนของตัวปั๊ม ABS ครับเดี๋ยวนะคือถ้าปั๊ม ABS ใช่ไหมตอนนี้รถพี่คันนี้ผมต้องถามก่อนประวัติมันเคยไปทำอะไรมาเพราะว่าคือถ้าเป็น ABS มีปัญหาก็จะไฟโชว์แต่ ABS อย่างเดียวใช่แต่อันนี้ตอนนี้เกิดปัญหาแล้วมันมี ECU มันรวนไปหมดหน้าปัดมันเข็มหล่นหมดเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องระบบไฟแล้วล่ะอันนี้นะครับอาจจะมีช็อตในระบบใช่ควรจะต้องเข้าศูนย์ผมไม่รู้ว่าคันนี้ซื้อมือหนึ่งหรือเปล่าซื้อมือหนึ่งครับมันต้องเป็นนะครับอ๋ออย่างนั้นถ้าพี่เข้าศูนย์เลยเข้าศูนย์เลยแล้วตรวจเช็คก่อนเบื้องต้นว่ามันให้เขาเอาเครื่องคอมจับวัดดูครับว่ามันฟ้องอะไรบ้างว่ามันเป็นที่อะไรบางทีABS นี่มันอาจจะไม่เสียก็ได้นะมันอาจจะเสียแค่ตัวสปีดสายแล้วไอ้ตัวสายเนี่ยอาจจะไปทำให้ช็อตหรือบางทีไปเสียตรงขั้วหลังหน้าปัดก็เป็นไปได้บางทีอาจจะซ่อมแค่หน้าปัดอย่างเดียวไหลฟงสายไฟเนี่ยมันก็เลยไปตัดตัว ECU เพราะมันมีกล่องคุมแอร์ด้วยมันแอร์ออโต้มันเลยทำให้คอมแอร์ตัดแนะนำเข้าศูนย์บริการก่อนเพื่อตรวจเช็คครับเพราะว่าถ้าเกิดพี่เข้าอู่นอกหรือตายเลยผมเชื่อว่ารื้อรถพี่เละงานนี้อันนี้อันดับแรกเลยคือต้องเข้าเครื่องสแกนนะครับแล้วตรวจเช็คว่ามันมีสัญญาณอะไรเพี้ยนนะครับถ้าเจอได้สมมติใช้มาปกติแล้วไม่เคยเจอเลยเนี่ยสิ่งที่เป็นไปได้คืออาจจะมีหนูไปกัดสายไฟซึ่งเจอบ่อยหรือบางกรณีคือลุยน้ำมาเป็นไปได้เหมือนกันแต่หรือบางกรณีเซ็นเซอร์ที่ล้ออาจจะมีปัญหาแต่อาจจะมีปัญหาทั้ง4ตัวเลยนะครับถึงเซ็นเซอร์ ABS ใช่ไหมใช่ครับแต่ยังไม่รู้พี่ผมว่าแนะนำให้พี่เข้าเช็คก่อนเช็คก่อนครับพี่มันผิดปกติคือถ้า ABS อย่างเดียวอ่ะโอเคมันจะไฟโชว์แค่ ABS อย่างอื่นมันต้องปกติหมดโดยเฉพาะคอมแอร์มันต้องไม่เกี่ยวตอนนี้มันรวนมันน่าจะมีปัญหาระบบไฟใช่ครับนะครับสายไฟนะฮะรบกวนมันต้องนี่อาจจะเป็นผลมาจากมิกกี้เมาส์ก็ได้พี่ต้องเป็นศูนย์บริการอย่างเดียวนะพี่เข้าไปเช็คอย่าเข้าอู่นะพี่เพราะไม่งั้นลื้อรถพี่เละเลยเดี๋ยวไปลองผิดลองถูกเสียเวลาเลยเข้าศูนย์แต่ว่าเราตรวจสอบแล้วก็มีค่าบริการถ้าก่อนเขาบอกแจ้งต้องเปลี่ยนอะไรแพงๆพี่ก็ยังถอยออกมาก่อนไปซ่อมข้างนอกได้แต่ศูนย์บริการเนี่ยเขาไม่หลอกเราแน่เพราะว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับไม่เหมือนอู่ข้างนอกผมพูดตรงๆเลยเข้าไปเขาสวิตอะไรเสียก็เขาแจ้งตามนั้นแต่เขาจะแจ้งเราก่อนซ่อมเพราะนั้นเราดูปุ๊บถ้าเราดูแล้วมันโอ้โหแพงมากอย่างสมมติเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเนี่ยอาจจะออกมาเช็คข้างนอกเทียบข้างนอกมีซื้ออะไรก็ได้เพราะรถเราก็อายุเยอะว่าพี่ไปเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ลองดูว่าพี่ลองมาบอกผมว่ามันเป็นอะไรบ้างหรือมันอาจจะไม่เป็นอะไรที่ศูนย์ก็อาจจะแก้ไขให้จบเลยก็ได้นะครับครับโอเคนะครับครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับผมงั้นรบกวนแค่นี้ก่อนนะครับครับถ้าเป็นสวัสดีครับถ้าเป็นครับผมถ้าเป็นสายไฟเนี่ยนะครับศูนย์เนี่ยจะตีเปลี่ยนทั้งชุดนะครับราคาประมาณหลักหมื่นแล้วกันแต่ถ้าสมมติเอามาตรวจสอบแล้วเนี่ยสามารถซ่อมได้สามารถซ่อมข้างนอกได้ในกรณีที่เป็นบางจุดก็จะถูกลงมานะครับลองดูเราพิจารณากันแต่ว่าสิ่งที่ทำคือควรเข้าศูนย์เช็คก่อนบนหน้าจอครับแอร์รถยนต์พังครับน่าสงสารมากเลยลมออกแต่ลมเกิดจากอะไรครับแล้วนั่นรถพังตอนไหนไม่พังมาพังตอนนี้ด้วยเอ้ามันหลายสาเหตุมากเลยอันดับแรกเลยคือ1คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานอันนี้เอาแบบมึนมากเลยนะอันดับแบบตะไลทั้งแต่ถูกยันแพงเลยนะครับอันดับแรกเลยคือคัดหน้าคอมไม่จับฟิลอาจจะขาดคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะสองน้ำยางอาจจะรั่วหมดจากระบบไปเป็นไปได้เหลือแต่ลมร้อนอย่างเดียวครับสามตู้รั่วก็เป็นไปได้เหลือแต่ลมร้อนอย่างเดียวสี่ทีนี้ก็ต้องดูว่าตัวคอนโทรลถ้าเป็นแอร์ดิจิตอลเนี่ยบางทีคอนโทรลมันก็ไม่ทำงานเหมือนกันกล่อง ECU ที่ควบคุมระบบแอร์ครับมันก็ไล่มาตั้งแต่ถูกยันแพงเลยนะแต่จริงๆแล้วคนที่จะตอบเราได้คือร้านแอร์ดีๆผมแนะนำให้ไปคูเปอร์นะก็แล้วแต่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในกรุงเทพก็คูเปอร์แอร์ศรีนครินทร์ครับครับถ้า
อยู่แต่จังหวัดก็ร้านแอร์ใกล้บ้านได้เลยครับไม่น่ามีอะไรตกไม่ต้องตกใจมีก็อย่างที่พี่โอ๊ตบอกเลยน้ำยาแอร์รั่วคอมแอร์เสียแค่นี้ฮะหรือบางทีถ้ารถท่านเป็นรถนำเข้าท่านก็ไปบอกว่ารถอะไรถ้ารถนำเข้าบางทีอาจจะฮีเตอร์รั่วกับอีกอันนึงบางทีนะไปโดนปุ่มสวิตช์ตัดคอมแอร์เจอบ่อยนะนี่เขียนว่า AC เนี่ยดูว่าไฟมันติดไหมบางทีลูกมาเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยไปโดนขับทั้งวันขับทั้งวันมีแต่ลมแอร์ไม่ออกตายเช็คดูก่อนใจเย็นหรือว่าถ้าอยากให้ชัวร์ก็คือร้านแอร์นะครับมามาดูข้อนี้เขาถามว่าช่วยหน่อยครับผมจอง Mazda CX-5 ไว้แล้วก็ไปสะดุดกับ Folk New Beetleสอง CX 5โอ้โหไปคนละทิศเลยนะกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยนะ SUV กับรถเก๋งใช่ครับโอ้โหแล้วราคาด้วยราคาไม่หนีล้านกว่า New Beetle เครื่องเล็กนะฮะอ๋อเครื่องเล็กได้4ได้งั้นซื้อได้เอออย่างนี้ช่วยครับอันนี้ช่วยไม่ได้นะเพราะว่ามันเกิดจากความชอบของคุณรถมันคนละแนวเลยเออเอา MX5 ไปเทียบกับ New Beetle CX 5เออ CX 5 CX 5เจอ New Beetleคือข้อดีข้อเสียมันก็ได้คนละแบบไหมครับคือจริงๆ CX5 มันก็ตอบโจทย์ครอบคลุมได้หมดอ่ะนะคือมันก็เหมาะสำหรับรถแนวปัจจุบันเลยนะใช้รถผมว่ามันก็ภาพรวมแต่ New Beetle มันก็ได้หนึ่งเรื่องของแนวทางครับรถยุโรปอีกตั้งหากแล้วก็ได้รถที่มันดูแบบแนวผู้หญิงอาจจะชอบแฟนอาจจะกรี๊ดขับ New Beetle พูดยากมากเพราะถ้ามีวิธีช่วยได้ก็คือคุณต้องทำไงก็ได้ให้คุณจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านคุณถึงจะได้เงินคืนจากCX5ผมบอกเท่านี้พอนะเดี๋ยวเซลล์เขาจะด่าผมทำไงก็ได้ให้คุณจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านคุณจะได้เงินถ้าจะเปลี่ยนใจนะมาอีกสักข้อนึงครับเบนซ์รุ่นทับ8ครับจะวางเครื่องเบนซ์รุ่นหลังๆอะไรดีครับอย่าไปวางเลยพ่อเบนซ์เครื่องรุ่นหลังๆเนี่ยต้องเอาหาเครื่องอย่างน้อยหาเครื่อง 300E ฝาดำผมเห็นที่เขาวางนะวางเจจบฝาดำเนี่ยจบที่สุด JBVT เนี่ยฝาดำธรรมดาเกียร์ออโต้เนี่ยอ๋อหมายถึงเครื่องเจกับเครื่องฝาดำเครื่องเบนซ์ไม่ไหวหรอกผมว่าไม่อยากเสียรถไงเขาเก็บอนุรักษ์เครื่องเบนซ์เหมือนเดิมคือถ้าไม่งั้นต้องทำเก่าไปเลยอ่ะผมว่านะถ้า8นะและอีกอย่างนึงถ้า8มันเป็นรถที่จริงๆมันเป็นรถ4ประตูที่มันไม่มีราคาอีกนานครับถ้า8ตัวนี้ที่มีราคาคือตัว2ประตู 280 CE เท่านั้นถ้า8 4ประตูเนี่ยมีขายตั้งแต่ 30,000 จนถึงแสนกว่าแต่ถ้าจะเอาแบบใช้งานเราคิดว่ารถคันนี้เราจะเอาใช้งานนะเป็นผมนะผมว่าเครื่องเดิมเนี่ยถอดออกวางไว้ที่บ้านแล้วห่อให้ดีนะครับพวกรูอะไรต่างๆเอาพลาสติกห่อเอาหนังสือพิมพ์ยัดเอาทั้งพลาสติกห่อให้ดีเลยนะแล้วปิดเครื่องซีลดีๆเก็บไว้ในโรงรถแล้ววางเจคือแปลงที่แท่นเครื่องนะอย่าไปแปลงที่รถนะแปลงที่แท่นเครื่องเพื่อให้ไปลงที่แท่นเดิมนะครับแล้วก็บางเจเกียร์ออโต้แล้วก็เอาชุดคันเกียร์เดิมเนี่ยที่อยู่ในข้างบนทับ8เนี่ยใช้ได้เหมือนเดิมเพราะว่าทับ8กับ123มันเป็นรอยต่ออะไรที่ผมว่าวางเจนั้นมันแมทมากแล้วมันประหยัดด้วยแล้วก็วิ่งด้วยหมดหน้าจอต่อเนื่องครับ Vios ปี2015ครับออกตัวช้ามีวิธีไหนช่วยได้บ้างช่วยได้ไหมคะอื่นมากๆเลยเร่งไฟฟ้าก่อนเลยสเต็ปแรกนะถูกๆ 3-4,000 จบไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟเสียบปลั๊กโป๊ะขับสะดวกกว่าเดิมทันทีนะครับสเต็ปแรกถ้าอยากแรงกว่านั้นค่อยว่ากันอีกทีรีฟองรีแฟตอะไรก็ว่าไปแต่ผมแนะนำแบบเบสิกก่อนเลยเอาคันเร่งไฟฟ้าเพราะรถรุ่นใหม่เป็นคันเร่งไฟฟ้าไม่กี่พันบาทไม่กี่พันบาทนะครับแล้วซื้อติดตั้งง่ายๆนะครับให้ร้านติดตั้งหรือติดตั้งเองยังได้เลยนะครับอาจจะยังไม่ชินกับระบบเกียร์ CVT นะครับอยู่ที่การขับด้วยคนไม่เคยขับนะโอ้โหเหยียบคันเร่งมาแต่รอบเลยรถไม่ไปต้องค่อยๆเติมคันเร่งค่อยเติมรถที่เป็นเกียร์ CVT นะมาดูข้อนี้ครับ BMW F30 ตัว 320D เวลาเลี้ยวสุดแหลกพวงมาลัยจะดังเป็นทุกครั้งเป็นทุกคันจริงไหมครับแล้วเลี้ยวสุดบ่อยๆพังด้วยสายมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคือมันสุดนี่คือมันร้องแล้วหรอว่ามันสุดแล้วพ่ออย่าเลี้ยวอีกนะพ่อนะเพราะมันจะแตกนะพ่อมันเป็นไฮเพรสเชอร์อีกสักข้อนึงครับช่วยเลือกระหว่าง BMW 320D นะครับ F30 กับ C300 Bluetech เลือกคันไหนดีครับโอ้โหคนละรุ่นเลยคนละคือถ้าวันนี้คันนึงมันระบบไฮบริดอ่ะถูกป่ะราคามันได้เหรอ 320D มันถูกกว่า C300 Bluetech Hybrid อ่ะใช่ครับ
พราะว่าบูเทค C300เพราะงั้นจริงๆมันต้องไปขึ้นเหนือกว่านั้นนะเลือกผมก็ไป C300 แน่นอนมัน AMG ด้วยนะครับบูเทคไฮบริดด้วยบูเทคไฮบริดดีกว่าไปขับทำไมแค่320ดี320ดีมันต้องเทียบกับมันไม่ถึง C300 อ่ะถ้าเทียบแค่ C200 ก็พอแล้วหรือว่า C ตัวดีเซลก็พอแล้วคือจะบอกว่าเอาดีเซลกับดีเซลเทียบด้วยกันอันนี้มันมีไฮบริดดีเซลคนละเรื่องกันแล้วรถก็ยังแพงกว่ากันเยอะรถแพงกันเยอะฮะรถเพิ่มตังค์เยอะ4-300เพิ่มตังค์เยอะโอเคอ่ะในช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับครับ